ส่วนคนที่จะโต้ตอบลุงทรัมป์ด้วยฉายาเนี่ยมักจะไม่ใช่นักการเมืองด้วยกันเพราะเขาถือว่าแบบปัญญาอ่อนหรือว่าขาดวุฒิภาวะคนที่ตั้งชื่อให้ทรัมป์มักจะเป็น columnist หรือว่าสื่อนะครับ ชื่อที่นิยมกันที่สุดเพราะว่าประชาชนจะเกาะกระแสทันทีก็คือทรัมป์ทีดัมทีWorldtalk คุยผ่าโลกในตอนนี้นะครับก็เป็นเกร็ดเบาๆขำๆเกี่ยวกับการเมืองของสหรัฐนะครับกับเรื่องของสมญาต่างๆก็จะได้มา educate กันแล้วจะได้ตามข่าวกันอย่างสนุกยิ่งขึ้นนะครับคือเราก็ทราบดีนะครับว่า Donald Trump เนี่ยมักจะตั้งคำคุณศัพท์นำหน้าชื่อของคนที่เป็น opponent หรือว่าเป็นคู่แข่งของเขานะครับCrooked Biden ก็ตอนนี้จบไปละเพราะ Biden ถอนตัวไปแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น Laughing Kamala ก็คือแซวหรือมันก็บ่งบอกถึงลักษณะที่เด่นของบุคคลคนนั้นนะครับ Laughing Kamala คือจะว่าไปมันก็เป็นการคือเขาชอบดูถูกคนนะฮะด้วยคำคุณศัพท์ที่เขามาตั้งไว้แต่ว่าตัวเขาเองตอนนี้ก็มีสมญาแล้วนะครับซึ่งก็มี2สมญาที่วันนี้พี่แพทเนี่ยอย่างน้อย2สมญาที่อยากจะขยายกันในวันนี้นะครับก็มีTrumpty Dumpty แล้วก็มี Mango Mussolini ต้องมาถามที่มาของTrumpty Dumpty กับ Mango Mussolini จากพี่แพทนะครับว่า Trump ได้สมญาเหล่านี้มาได้อย่างไรนะครับพี่แพทแสงธรรมบรรณาธิการร่วมของNomad Media Thailand กับรายการ Thailand Morning Call นะครับอยู่กับผมในวันนี้ครับวารินทร์ สัจเดลพี่แพทสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องฉายานามเนี่ยนะครับคือลุงทรัมป์เนี่ยแกชอบตั้งฉายาให้กับทุกคนน่ะมันเป็นนิสัยแกที่จะล้อเลียนในแบบที่ด้อยค่าไปด้วยนะครับอย่างเช่นLaughing Kamala เนี่ยก็คือล้อว่าเป็นหัวล้อกิ๊กก๊อกไม่ว่าไปออกสื่ออะไรก็ตามซึ่งมันเป็นการล้อเลียนชื่อเรียกหมาไฮยีน่าเพราะว่าหมาไฮยีน่าเนี่ยมันส่งเสียงหัวล้อเสียงร้องสูงเหมือนกับผู้หญิงหัวล้อกิ๊กกิ๊กกันนะครับก็คือเราจะเรียกว่า laughing hyena แต่นี้ตัวคนที่ถูกทรัมป์เรียกนะครับคุณศัพท์ที่เขาใช้บ่อยคือคำว่า crazyอย่างเช่นโจไบเดนก็ถูกเรียกว่า crazy Joe แต่จริงๆเขาตั้งชื่อให้ลุงโจไว้หลายชื่อนะครับบางครั้งก็เรียกว่า sleepy Joe เพราะว่าท่าทางเหมือนง่วงตลอดเวลาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนที่จะโต้ตอบลุงทรัมป์ด้วยฉายาเนี่ยมักจะไม่ใช่นักการเมืองด้วยกันเพราะเขาถือว่าแบบปัญญาอ่อนหรือว่าขาดวุฒิภาวะคนที่ตั้งชื่อให้ทรัมป์มักจะเป็น columnist หรือว่าสื่อนะครับ ชื่อที่นิยมกันที่สุดเพราะว่าประชาชนจะเกาะกระแสทันทีก็คือ Trumpty Dumpty ซึ่งมันมาจาก nursery rhyme ของฝรั่งนะครับชื่อว่า Humpty Dumpty ซึ่งมันจะเป็นเหมือนกลอนเด็กอะที่ Humpty Dumpty เนี่ยเป็นตัวละครลักษณะเป็นเหมือนไข่อะรูปทรงเหมือนไข่อะนั่งอยู่บนกำแพงแล้วก็ตกกลิ้งลงมาเสร็จแล้วก็มีขบวนเสด็จของเจ้าชายมาบนรถม้านี่พอเห็นฮัมตี้ดัมตี้ตกลงมาก็พยายามที่จะประกอบร่างให้แต่ทำไงก็ไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นไอ้ฮัมตี้ดัมตี้มันก็เลยกลายเป็นอีเดียมเป็นสำนวนนะครับว่าเป็นสิ่งที่ป่วยจนเกินเยียวยาหรือว่าอะไรที่แตกแล้วช่วยไม่ได้นะครับเราก็อย่างเรื่อง Digital Wallet Digital Money เนี่ยเราก็เรียกว่าHumpty Dumpty Wallet ก็ได้ใช่ไหมมันแบบว่าเหมือนจะเกินจะเยียวยานะครับแล้วเขาก็เลยเรียกว่าลุงทรัมป์ว่า Trumpty Dumpty นะครับก็ล้อไปเลยก็อันนี้เดี๋ยวคุณวารินก็ไปคอยใช้แนวทางเนี้ยตั้งชื่อให้นักการเมืองคนอื่นหรือว่านักการเมืองไทยไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยเรียกชื่อเล่นกันใช่ไหมแบบปั้นลุงนิดอะไรเงี้ยตั้งชื่อไม่ยากนะฮะต้องหาชื่อที่สามารถแปลงให้กลายเป็นลงท้ายด้วยตี้ได้นะครับเพราะนี่คือ Trumpty Dumpty มาจากHumpty Dumpty ใช่ไหมครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ใน nursery rhyme นะครับอีกอันนึงแหละครับ Mango Mussolini มาจากไหนครับ Mussolini เนี่ยเราทราบนะแต่ Mango Mussolini ยังไงฮะมุสลิมนี่ก็เป็นเผด็จการนะครับซึ่งก็ตรงกับพฤติกรรมนิสัยของเขาจะเอาอย่างงู้นอย่างนี้แบบไม่ฟังใครล่ะอะไรเงี้ยส่วนแมงโก้เนี่ยนะครับมันเอาสีผิวของทรัมป์เนี่ยซึ่งเราเห็นรูป ผิวจะเป็นสีส้มแดงตลอดเวลานะครับทำไมถึงเป็นแมงโก้ทำไมไม่เป็นส้มเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขากินมะม่วงที่มาจากลาตินอเมริกาและอเมริกาใต้ซึ่งมันจะลูกใหญ่มากเลยนะครับแบบมหาชนกอะไรเงี้ยแล้วเวลาสุกอ่ะเขาไม่ได้เป็นสีเหลืองเขาจะเป็นสีส้มๆแดงๆเพราะฉะนั้นฝรั่งก็จะเห็นว่าสีผิวของลุงทรัมป์เนี่ยมันเหมือนมะม่วงสุกนะครับก็เลยกลายเป็น Mango Mussolini นะครับก็แบบว่ามันขัดกันนะครับคือ Mussolini เนี่ยเป็นเผด็จการโหดร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่า Mango มันเป็นแค่ฟรุตอ่ะแล้วคำว่าฟรุตในภาษาอังกฤษอ่ะมันหมายถึงแบบ ไม่เคยมีน้ำยาหวานแหววอะไรนะครับก็แยงๆกันเราเคยพูดเรื่อง Fruity Tutti กันไปแล้วนะครับตอนนั้นก็คงจะยัง recall ได้นะครับอ่ะ Mango Mussolini มองเกมพลิกยังไงบ้างครับพี่แพทครับพอกลายเป็นกัมลากับทรัมป์แล้วฮะตอนนี้คือตอนนี้นะครับมันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปอย่างเช่นบางทีบางท่านที่เป็นนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศเนี่ยก็จะบอกว่ากัมลามาแรงแซงทรัมป์แล้วอะไรเงี้ยนะครับโดยการวัดด้วยโพลเนี่ยโพลมันก็เหมือนเมืองไทยนะครับว่าคุณดูที่สำนักไหนอย่างของรอยเตอร์เนี่ยเมื่อ 3-4 วันก่อนบอกกัมลาแซงทรัมป์ไปแล้ว2แต้มหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของ CNN เขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งของหลายๆค่ายโดยรวมที่ทำโพลมาเนี่ยพอเอามาเฉลี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยลุงทรัมป์ก็ยังนำอยู่2แต้มเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ในการที่ออกไปหาเสียงนะครับคือไปพูดปราศัยในวาระต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดในเรื่องของนโยบายหรือว่าแนวทางเพราะว่าทุกคนต้องถนอมตัวนะครับคุณวารินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเครนรัสเซียหรือว่าเป็นเรื่องของอิสราเอลกับกาซาเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือทั้งอิสราเอลแล้วก็ยูเครนแล้วเวลาที่ขณะนี้กำลังมีการให้ไต่สวนข้อมูลนะครับในเขาเรียกว่าสภาสูงอ่ะเซเนตก็จะเรียกอย่างเช่นบลิงเคนแล้วก็ใครต่อใครมาให้ปากคำเนี่ยเขาแสดงตัวชัดเจนว่าเขาปกป้องอิสราเอลแล้วเขาก็จะเอาเรื่องกับคนที่ไม่ให้ข้อมูลที่จะช่วยเหลืออิสราเอลหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องถนอมตัวเพราะรู้ว่าประชาชนก็ไม่ไหวแล้วความทารุณโหดร้ายที่อิสราเอลทำกับปาเลสไตน์มันก็เกินไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายต่างประเทศเนี่ยจะไม่พูดเลยก็กลายเป็นว่ามาเหน็บกัดแขวะกันมันก็ยิ่งทำแต้มไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่พูดถึงเรื่องที่ประชาชนอยากรู้จริงๆว่าจะเอายังไงแม้กระทั่งเรื่องยูเครนเงี้ยก็ไม่กล้าพูดออกมาว่าจะเอาไงแต่ว่าผู้ที่สมัครเป็นรองประธานาธิบดีของทรัมป์ซะอีกที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพอไม่ไหวแล้วไม่ต้องการจะไปทำให้สงครามในยูเครนหรือว่าให้ยูเครนมันคึกขนองต่อไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นเนทันยาฮูไปสหรัฐด้วยนะครับซึ่งก็เหมือนกับไปฟอกข่าวให้ตัวเองฮะก็ไปดึงสหรัฐมาว่าจริงๆแล้วนี่เป็นสงครามที่เราทำร่วมกันนะถ้าเกิดเราชนะเนี่ยคุณก็ชนะด้วยแล้วเห็นไหมไม่มีทหารพลทหารของอเมริกาเสียชีวิตเลยสักนายนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คุณเลยนะแต่ว่าคุณส่งอาวุธให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญยังไงเราก็ต้องชนะสงครามในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าหาแนวร่วมแหละครับคือยังไงแล้วก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะ Republican หรือว่า Democrat เนี่ยก็ไม่มีวันทิ้งเนทันยาฮูอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งทรัมป์ไม่พูดเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเนทันยาฮูเนี่ยคือ Family Friend ลูกเขยของทรัมป์เนี่ยลงทุนอยู่ในนิคมชาวยิวนะครับไปมีโครงการ Real Estate อยู่ใน West Bank นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับเขาเป็น Family Friend กันเลยนะครับส่วนแน่นอนเรื่องของยูเครนรัสเซียถ้าเกิดทรัมป์มาเนี่ย Overnight ครับจบแน่นอนยกหูหาปูตินจบแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ทรัมป์ได้เปรียบถ้าเกิดคนอเมริกาที่เลือกเนี่ยเบื่อสงครามหรือเบื่อการที่สหรัฐนั้นช่วยเหลือยูเครนมาตลอดจนไม่ดูปัญหาในประเทศของตัวเองนะครับเรื่องของงบประมาณนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนตอนนี้เนี่ยผมดูแคมเปญของ คุณกมลาที่ออกมาบอกว่า fight for freedom เนี่ยมันก็ดูย้อนแย้งแล้วที่สถานที่ผ่านมาอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เป็น beacon เป็นแสงสว่างส่องประชาธิปไตยสว่างไสวไปทั่วโลกเนี่ยไม่มี freedom หรือไงทำไมต้อง fight for freedom แล้วก็พุ่งเป้าไปที่ทรัมป์ว่าเป็น chaos and fear ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ chaos คือความยุ่งเหยิงหรือว่า fear เนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกทรัมป์คุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเราเนี่ยก็คือจะได้ freedomมันคืออะไรฮะมันย้อนแย้งมากๆเลยครับพี่แพทและผมมองว่าการที่ไบเดนออกมาแถลงไม่ได้ช่วยกัมลาเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าลากมาถึงตั้ง3 อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไบเดนนี่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับผมว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่ควรทำอะไรที่มันจะกระทบกับแคมเปญของกัมลาเลยในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าไบเดนออกมาแถลงที่Oval Office เนี่ยไม่ได้ช่วยกัมลาเลยครับพี่แพทก็มันทำให้ผู้คนงงไงครับว่าอ้าวตกลงตอนที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามี deep state เคยบงการอยู่แล้วแล้วกำลามาสมมติว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับก็ต้องมีคนบงการอยู่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าลุงไบเดนออกมาแสดงตัวอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่ว่าจะมีคนบงการกี่คนนะครับแล้วก็อย่างเรื่องของยูเครนถ้าเผื่อว่าเป็นทรัมป์เนี่ยนอกจากความอภิสิทธิ์ที่จะสื่อสารกับปูตินได้แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาย้ำกันมานานแล้วว่าสหรัฐเท่าที่ผ่านมาหลายทศวรรษเนี่ยจะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่ได้ชนะสงครามที่ไหนเลยนะครับแพ้ไปหมดทุกพื้นที่ไปป่วนเขาก่อกวนเขาแม้กระทั่งอัฟกานิสถานเนี่ยอยู่ดีก็ต้องเพ่นนะก็ไม่เรียกว่าชัยชนะแต่ว่าตัวเองมีพฤติกรรมเหมือนกับพรรคการเมืองไทยชอบประกาศชัยชนะแต่ไม่ชนะสักที่หนึ่ง นะครับสงครามเวียดนามก็ไม่ชนะ นะครับในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียเยเมนอะไรก็ไม่ได้มีชัยชนะที่จับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังสนับสนุนยูเครนอยู่เนี่ยโอกาสที่จะชนะสงครามมันไม่มีจะไปอยู่เป็นพวกที่แพ้ไปอีกให้สหรัฐแพ้สงครามไปอีกครั้งทำไมครับแล้วก็ส่วนคุณกำลาเขาก็ต้องระวังตัวแล้วบางทีเนี่ยทีมกลยุทธ์การสื่อสารเขาเนี่ยก็ฝีมือไม่ถึงนะครับเหมือนที่เขาโจมตีเดโมแครตกันมาตลอดเนี่ยว่ามันอ่อนหัดอย่างการสื่อสารอย่างเช่นการประท้วงแล้วก็มีการเผาธงชาติอะไรเงี้ยออกมาประณามว่าการเผาธงชาติเนี่ยธงชาติเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอธิปไตยอะไรของเราพูดถึงเรื่องรักชาตินะครับบรรดานักวิเคราะห์จากแพลตฟอร์มต่างๆก็ออกมาพูดว่าแล้วที่สหรัฐไปรุกรานประเทศอื่นล่ะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของเด็กผู้หญิงและอธิปไตยของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แสดงความรักชาติด้วยหวังจะหาเสียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลดีกับตัวเองต้องระวังปากระวังคำมากๆเพราะว่าตอบกลับได้ตลอดเวลาครับคงต้องได้คุยกันอีกยาวนะครับแต่วันนี้ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนขอบพระคุณพี่แพทย์แสงธรรมนะครับพี่แพทย์แสงธรรมผมวารินทร์ สัจเดล Worldtalk คุยผ่าโลกสวัสดีครับสวัสดีครับ